สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมมอเบเล่ถึงแม้ว่าเกมการแข่งขัน VNL รอบไฟนอลที่สาวๆแต่ละทีมจะเดินทางมาในประเทศไทยจะเสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วแต่ความประทับใจความในใจของดาวตบหรือว่าจะเป็นทีมโค้ชสตาฟโค้ชทีมต่างๆยังไม่จบสิ้นจริงๆครับพวกเขาประทับใจกันมากๆเลยกับการเดินทางมาในประเทศไทยของเราในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณความน่ารักนี้จากคุณสิรินัชยาด้วยครับที่ล่าสุดได้มีการเผยว่าทีมสตาฟโค้ชของทีมบราซิลได้มีการทักมาขอบคุณกลุ่มกาบี้ FC ไทยนั่นเองครับโดยสตาฟโค้ชของทีมบราซิลได้บอกว่าขอบคุณสำหรับความรักและกำลังใจทั้งหมดฉันชอบที่ได้พบเจอคุณและได้เห็นความรักกับพวกเราทุกคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกาบี้เติมเต็มหัวใจของฉันขอบคุณฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีกเร็วๆนี้นี่แหละครับไม่ใช่แค่นักกีฬาอย่างเดียวนะครับที่มีความประทับใจสำหรับกองเชียร์ชาวไทยของเราเมื่อได้มาเจอพบเจอกับความน่ารักของกองเชียร์ชาวไทยของเราใครๆก็เป็นปลื้มครับจนล่าสุดสตาฟโค้ชทีมบราซิลยังทักมาขอบคุณแบบนี้เลยแล้วเขาก็บอกชัดเจนครับว่าอยากเจอกับแฟนชาวไทยอีกนั่นเองครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวสุดน่ารักน่าประทับใจจริงๆครับนี่แหละครับความน่ารักของคนไทยของเราการเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีจนทำให้ทีมต่างๆเกิดความประทับใจแบบนี้ล่ะครับ